นายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินออกมาประกาศทันทีว่าเมื่อมีการประชุมครม.นัดแรกทำทันทีก็คือลดค่าไฟฟ้าลดค่าน้ำมันมันต้องอย่างนี้มันต้องชัดๆกันแบบนี้ครับการประชุมครม.นัดแรกสิ่งที่เคยพูดไว้ก็คือจะต้องมาพูดคุยเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะเรื่องกฎหมายประชามติเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญว่าจะทำอย่างไรแต่งานเร่งด่วนที่ต้องทำโดยรวดเร็วนะประชาชนลำบากยากเข็นลำบากมานานแล้วนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่าไฟแพงนะขึ้นเมื่อตอนหน้าร้อนป่านนี้ยังไม่ลงเลยน้ำมันดีเซลนี่ขึ้นตลอดนะน้ำมันต่างๆขึ้นลงเอานะนะครับเมื่อนายกรัฐมนตรีประกาศกันแบบนี้ก็ขอแสดงความยินดีล่วงหน้าครับเมื่อประชุมครม.นัดแรกสิ่งที่ต้องทำทันทีคือลดค่าไฟฟ้าลดค่าน้ำมันพลังงานเห็นบอกว่าไปคุยแล้วพันมีเชาวนะพันมีเชาวทำไม่ได้คราวนี้รัฐบาลใหม่จะต้องทำได้ครับถ้าทำไม่ได้ก็แย่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นคอยดูอ่ะเป็นกำลังใจครับออกมาประกาศว่ามันต้องอย่างนี้นะและต้องทำให้ได้อย่างนี้ครับจำนงชัยมงคลไปแล้วครับสวัสดีครับ